เปิดนำไส้เป็นที่เฮมห้อยขวายยางข้ามทางถนนไก่สอนพรมวิหารได้ไปลองไส้กันแล้วหรือยังเปิดนำไส้ยางเป็นทางการขวายยางข้ามทางถนนไก่สอนพรมวิหารที่บ้านพลพนาวเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นขวายยางข้ามถนนสาธารณะแห่งทำอิฐของลาวหลังจากที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างทั้งหมด6เดือนการก่อสร้างขวายข้ามทางก็เพื่อเป็นการแก้ไขการสัญจรแออัดและหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพร้อมนั้นยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนย่างข้ามทางให้มีความปลอดภัยหลุดพ้นการจอดรถตามแคมทางของบรรดาผู้ปกครองที่มาหับทรงลูกหลานของตนและเหตุให้การสัญจรโรงเรียนดีขึ้นท่านกิริยาบรรจงภักดีรองประธานบริษัทบลูกัสดีไซน์กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวกล่าวว่าข้าพเจ้าขอแสดงความรู้บุญคุณต่อภาครัฐที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสบริษัทของพวกเฮาได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายเนาะที่ได้สร้างขวคนย่างข้ามถนนแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์หลักของการลงทุนก็แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สังคมมีความปลอดภัยและหลุดพ้นการสัญจรที่แออัดในตัวเมืองขวดังกล่าวมีขนาดความยาว24เมตรความกว้าง 2.3 เมตรและสูง 5.5 เมตรซึ่งเป็นทุนช่วยเหลือล่าจากบริษัทบลูกัสดีไซน์กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวและได้เริ่มลงทุนก่อสร้างนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2023ซึ่งได้กำหนดเวลาในการก่อสร้างให้สำเร็จก็แม่น4เดือนแต่ย้อนสภาพดินฟ้าอากาศบ่อำนวยความสะดวกการแก้ไขปัญหาและยกย้ายสิ่งกีดขวางมีความล่าช้าจึงเหตุให้การก่อสร้างกินเวลาไปประมาณ6เดือนซึ่งซากกว่าแผนการประมาณ2เดือนทานพุทธเสนอินทวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้กล่าวว่าโดยปฏิบัติตามทีซี่น้ำของคณะพักอำนาจการปกครองขณะนำองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามดำรัสเลขที่347ทับนย.ลงวันที่2พฤศจิกายน2022ว่าด้วยการห้องหับและประกาศใช้ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงระยะปี2021-2030เร่งใช้การแก้ไขการสัญจรแออัดและลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนอำนวยความสะดวกให้คนย่างข้ามทางมีความปลอดภัยลดพ้นการสัญจรแคมทางมาหับมาทรงนักเรียนและเฮ็ดให้การสัญจรโรงเรียนดีขึ้นฉะนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและบริษัทบูกาสดีไซน์กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวได้ศึกษาจุดการก่อสร้างขวข้ามทางโดยได้ตกลงกำหนดเอาจุดก่อสร้างขวข้ามทางอยู่ถนนไก่สอนพรหมวิหารติดกับมศลาวเวียดนามเป็นจุดตัวแบบทำอิฐและในอนาคตจะสืบต่อสร้างขวข้ามทางอีก3จุดที่มีการสัญจรแออัดอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ตื่มอีกซึ่งพิธีเปิดนำไส้ขวายางข้ามถนนไก่สอนพรหมวิหารขึ้นยังเป็นทางการในวันที่20ตุลา2023ที่ผ่านมานี้สนับสนุนโดยโฮงแฮมโซกพันคำบุกแน่ห้างซินดาตโตหมู่